กระทงก้านกล้วยแบบง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หน่วยก็จะมาชวนทำกระทงนะคะแบบง่ายๆเนาะก็จะทำจากก้านกล้วยนะคะตรงนี้เนาะจะใช้เป็นก้านกล้วยนะคะแล้วก็จะมีใบเตยนะคะใบเตยใบเล็กๆขนาดนี้เนาะแล้วก็จะมีกระทงค่ะฐานกระทงนะคะก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะหั่นเป็นแว่นเนาะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะแม่หน่วยจะใช้อยู่ที่11เซนติเมตรนะคะตะปูเข็มค่ะกรรไกรมีดนะคะแล้วก็ดอกไม้ธูปเทียนนะคะธูปก็จะมี3ดอกนะคะเทียนมี1เล่มค่ะพอเตรียมอุปกรณ์ครบเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะเริ่มจากก้านกล้วยกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวกระเถิบนี้ออกก่อนเนาะก้านกล้วยนะคะเดี๋ยวแม่หน่วยจะหั่นเนี่ยประมาณนี้นะคะอยู่ที่ 0.5 เซนติเมตรนะคะแล้วแต่เลยนะคะว่าใครชอบใหญ่กว่านี้ก็ได้บางกว่านี้ก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะชั้นนี้นะคะอันนี้แม่หน่วยจะติดสัก2ชั้นนะคะพอเฉือนได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วนะคะทีนี้เนาะก็จะมาติดกับฐานกระทงนะคะเลือกชิ้นที่ใหญ่ก่อนนะคะเอาชิ้นมาติดที่ฐานกระทงก่อนนะคะให้ยาวออกไปประมาณนี้เนาะแล้วก็ปักด้วยตะปูเข็มได้เลยเนาะปักลงไปนะคะหรือว่าจะเอาแบบนี้สวยนะแบบนี้ให้ห่างกันประมาณนี้เนาะเอาตรงปลายตรงเนี้ยให้เขาเสมอกันเนาะจะได้สวยงามนะคะก็จะปักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะไปจนรอบเลยนะคะแรกก็เสร็จแล้วนะคะต่อชั้นที่2เลยค่ะจะติดให้สับหว่างกันนะคะแบบนี้นะชั้นที่2ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนาะก็จะมาพับดอกกุหลาบใบเตยหอมกันค่ะใบเตยนะคะขึ้นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็พับลงไปด้านหลังค่ะแบบนี้นะคะทางซ้ายมือนะคะกดเข้ามาครึ่งใบเนาะแล้วก็ด้านบนทางขวามือนะคะกดพับลงมาค่ะแบบนี้นะคะทางซ้ายมือนะคะก็จะม้วนเข้ามาค่ะอยู่ที่ประมาณ1รอบหรือรอบครึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ทางขวานะคะก็กดพับไปด้านหลังด้านบนกดด้านบนนะคะพับลงมาค่ะนิ้วโป้งนะคะเกี่ยวขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนค่ะม้วนนะคะแล้วก็กดพับแล้วก็ม้วนค่ะThank you.
ในขั้นตอนนี้นะคะก็จะใช้ได้นะคะพันเนาะมัดไว้นะคะถ้าใครไม่ใช้ได้ก็ได้นะคะเอาแม็กเนาะเอาแม็กมาเย็บก็ได้นะคะแบบนี้ดึงให้กระชับค่ะตัดออกก็จะได้ดอกกุหลาบนะคะเล็กๆแบบนี้เนาะพอพับดอกกุหลาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จับไปติดกับฐานกระทงค่ะตรงนี้นะคะจะวางนะคะวางทับลงไปเลยแล้วก็ปักด้วยตะปูเข็มนะคะแบบนี้ค่ะก็จะปักในลักษณะนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะจนรอบฐานกระทงนะคะติดดอกกุหลาบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะก็จะมาปักธูปเทียนนะคะประดับด้วยดอกไม้นะคะนี่ค่ะปักลงไปนะคะระหว่างกลางๆเนาะจะได้ตกแต่งด้วยดอกไม้ค่ะจะใช้เป็นดอกบานไม่รู้โรยนะคะพอเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระทงก้านกล้วยดอกกุหลาบใบเตยหอมนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ